เรามาดูภาพรวมนะคะในส่วนของสินค้าเกษตรปี2 5 6พบเขาบอกว่าตลาดอาเซียนกับตลาดที่มีข้อตกลง FTA มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นโอ้มีลุ้นค่ะบ้านเราด้วยค่ะใช่ครับเพราะว่าประเทศไทยเองก็มีการเซ็นข้อตกลงการค้าเสร,รีกับหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรในบ้านเราก็เลยเป็นโอกาสนะครับตรงนี้ต้องมีการพิจารณาให้ดีว่าเราเป็นคู่ค้ากับประเทศไหนบ้างมาดูตัวเลขกันหน่อยนะฮะสำหรับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขามีการประเมินด้วยนะภาพรวมสินค้าเกษตรปีนี้ มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นนะค่ะเขามีการคาดการ์ด้วยนะคะว่ารายได้เกษตรกรมีการขยายตัวนะคะอยู่ในกรอบนะคะ1นึถึงหนค่ะโอ้ยดีใจจริงๆเห็นตัวเลขแบบนี้ค่ะคอย่างน,น้อยๆก็ฟื้นแล้วนะฮะ,ะผลผลิตเองก็เช่นเดียวกันครับน่าจะฟื้นอยู่ที่ประมาณ2องถึงสอครับ ใช่ค่ะด้วยเหตุแลปะปัจจัยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันมาจากปริมาณน,น้ําฝนเอื้ออํานวยต่อการเพราะปลูกอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะคะเดิมจําได้ใช่ไหมคะเขาประเมินโอ้โหปีนี้จะเจอแรงหนักขนาดไหนอย่างไรแต่สถานการณ์ที่ประเมินมาล่าสุดนะคะปริมาณน,น้ําฝนมีผลต่อการเพราะปลูกจากปรากฏก,การณ์ลานยา้นั่นเองนะคะที่อาจจะต่อเนื่องะคะแล้วก็ลากยาวไปถึงพฤษภาคม6.4ด้วยสําหรับปีนี้นี่คืออนิสงส์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะราคาสินค้าเกษตรก็จะอยู่ที่0 5ถึง1%ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถือว่ายังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากคู่แข่งในตลาดโลก แล้วก็ต้องบอกด้วยตลาดโลกนะคะณขณะนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มันใกล้เคียงกันนะครับพวกสินค้าพวกกระเพาะแรงต่างที่บรรดาผู้บริโภคเขาอาจจะแยกแยะไม่ออกนะครับว่าเออสินค้าจากประเทศไทยสินค้าจากเวียดนามสินค้าจากจีนมันต่างกันในมุมไหนนะครับก็อาจจะไปดูที่ราคาแล้วแหละว่าของใครให้ราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะครับแล้วแต่สินค้านะ,ะแต่มันจะมีอีกหลายประเด็นอยู่เหมือนกันที่ถือว่าเป็นความท้าทายมากๆเราคุยกันหลายรอบแล้วในรายการของเราแต่มันยังคงเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะครับก็เลยต้องย้ากันอีกไม่ว่าจะเป็นคาาเงินบ นะทิศทางของค่าเงินบาทยังคงเป็นการแข่งข้าและล่าสุดตั้งแต่ในช่วงตอนกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทหลุด30บาทต่อ1นดอลลาร์สหรัฐลงมาอีกแล้วนะครับอยู่ที่29บาท89สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันแข็งค่ามากจนเกินไปโดยเฉพาะถ้าว่าเปรียบเทียบกับบรรดาคู่ค้าหรือว่าคู่แข่งกับพวกเรานะ ันนี้จะเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้พวกเราในง,งานเข้าได้เลยใช่การสั่งซื้อจากเราก็จะลดลงด้วยนะคะนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องค่าเงินบาทน,นะคะสถานการณ์โควิด19ก็เป็นประเด็นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิดณนะตอนนี้ทุกคนรับรู้รับทราบนะคะว่ามันยังมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปแม้จะไม่ส่งผลต่อการผลิตแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรมากนักนะคะแต่ผลที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นทราบไหมะคะมันจะมีผลกระทบต่อสินค้า กลางน้ําและปลายน้ำนะคะรวมไปถึงนี่เลยปัจจัยสําคัญอันนี้เลยปัญหาการขนส่งสินค้าที่อาจจะหยุดชะงักได้นะคะเพราะว่าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มกับ ตุนกันมากขึ้นเพื่อความมั่นคงทางอาหารตรงนี้แหละเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงด้วยนะคะที่เป็นตัวเร่งค่ะใช่ครับในขณะเดียวกันก็จะมีประเด็นเรื่องการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันอุปสงค์จากต่างประเทศอันนี้อาจจะมองในมุมบวกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปชั่งน้ําหนักกับทางฝั่งของความต้องการสินค้าตามทิศทางของเศรษฐกิจด้วยถ้าโอเคเอาละมีวัคซีนมาเศรษฐกิจโลกฟื้นนะครับแน่นอนครับประเทศไทยก็คงจะได้รับอน,นิสงมาดูตัวเลขคาดการณ์สนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสก กระทรวงเกษตรและสหกรกันนะครับที่เข้ามาพูดถึงถึงผลกระทบนะครับการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิปรากฏว่าวิกฤตรอบนี้นะครับทำให้ทางด้านของเศรษฐกิจโลกเจอผลกระทบกันไปแต่ถ้าว่าพิจารณาในภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรในบ้านเรานะในการที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับปรากฏว่าทิศทางอาจจะมีการปรับตัวลงไป3.2%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะฮะ แต่สังเกตให้ดีตรงช่อง FTA นะเห็นเป็นสีเขียวนั่นมีนัยยะนะคะเขาบอกว่าถ้าเราแยกพิจารณาเฉพาะนะคะการค้าระหว่างไทยกับประเทศที่เรามีความมีการทําความตกลงการค้าเสรีนะคะหรือที่เรียกว่า FTA นะคะเขาบอกเลยอันนี้ไม่รวมอาเซียนนะคะเขาบอกพบว่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่2.2์นนั่นเองค่ะในขณะที่มูลค่ารวมนะคะอยู่ที่490,000ล้านบาทค่ะ นั่นก็แปลว่าประเทศไทยเองก็จะเป็นฝ่ายที่ได้ดุลการค้าด้วยนะครับตัวเลขที่มีการวิเคราะห์กันคือได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นประมาณสัก3.7ถามว่าตลาดส่งออกไหนที่ถือว่าจะเป็นพระเอกสําหรับบ้านเรานะครับไล่มาเลยฮะจีนฮ่องกงเปรูชิลีนิวซีแลนด์ออสเตรเลียตามลําดับครับ ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเรามาดูแยกเป็นประเภทนะคะสําหรับสินค้าเกษตรที่ส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดอไปดูกันทีละตัวนะคะเราจะได้เห็นมูลค่าเปรียบเทียบกันให้ชัดๆกันไปเลยนะคะสินค้าส่งออกสูงสุดนะคะผละไม้สดเลยนะคะมูลค่าอยู่ที่83,576ล้านบาทค่ะ รองลงมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเนื้อไก่แต่ว่าคําว่าไก่เนี่ยก็จะครอบคุมทั้งไก่สดแช่เย็นแช่แข็งนะครับตัวเลขมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ27,789ล้านบาทตลาดหลักๆที่ตอนนี้เลงกันอยู่คือญี่ปุ่นนะครับใช่ค่ะส่วนมันสับหลังนะคะตัวเลขก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะอยู่ที่21,626ล้านบาทค่ะ อ่านะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นผลไม้แช่แข็งนะไอตอนแรกเนี่ยที่ถือว่ามีมูลค่าตลาดสูงสุดนะครับก็คือผลไม้สดแต่ว่าผลไม้แช่แข็งอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ6,993ล้านบาทครับค่ะส่วนปลาสดนี่ก็รวมทั้งปลาสดปลาแช่เยน็นแช่แข็งด้วยนะคะรวมกันเลยนะคะมูลค่าอยู่ที่4 3 5 8ล้านบาทค่ะ สุกรเช่นเดียวกันนะครับสุกรสดแช่เย็นแช่แข็งตัวมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ3,273ล้านบาทและต้องใช้จังหวะนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายประเทศยังคงเจอกับโรคระบาดอาหิวาแอฟริกาอยู่นะครับประเทศไทยไม่มีนะ ะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ครับใช่ค่ะถ้าเราแยกนะคะมาดูส่งออกเฉพาะในกลุ่มอาเซียน9ประเทศด้วยกันนะคะเราก็จะพบว่านะคะมูลค่านะคะการค้าโดยรวมนะคะอยู่ที่421,977ล้านบาทนะคะก็ถือว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ0.8ค่ะ ประเทศที่ส่งออกมาดู3อันดับแรกนะครับอันดับที่1เซอร์ไพรส์มากนะครับคือทางฝั่งของเวียดนามนะครับแล้วก็ร้องลงมาก็จะเป็นทางฝั่งของมาเลเซียและอันดับ3คือกัมพูชากรับค่ะ ก็ต้องบอกนะคะว่าสินค้าส่งออกส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เน้นๆเลยก็เป็นสินค้าที่กักเก็บได้แล้วก็ที่สําคัญคือไม่เน่าเสียง่ายเพราะฉะนั้นมาดูลายตัวกันเลยนะคะตัวแรกเลยนะคะน้ําตาลค่ะมูลค่านะคะอยู่ที่47,493ล้านบาทค่ะรองลงมาก็จะเป็นเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเช่นนม UHT นมถั่วเหลืองเป็นต้นนะครับมูลค่าอยู่ที่47,103ล้านบาทด้วยกันกับ ค่ะส่วนของปรุงแต่งนะคะก็ได้แก่ครีมเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำมันหอยนะคะมูลค่าตรงนี้อยู่ที่25,214้านบล้านบาทค่ะแล้วก็จะมีถัดมานะครับยางพาราธรรมชาติเนี่ยมูลค่าการสูออกเนี่ยอันนี้ก็สูงมากเลยนะครับ23,271ล้านบาทบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งในการเพาะปลูกเลยนะครับนี่ยังไม่นับผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอีกนะถุงมือ,อยางอันนี้ดีมากเลยนะครับบ้านเราฮนะใช่อันนี้ถือว่าสำคัญนะคะส่วนสัตว์มีชีวิตนะคะเอายกตัวอย่างง่ายๆสุกรน,นะคะมูลค่าอยู่ที่ 23, ่23,100 2ล้าานบาทคะ เพราะฉะนั้นถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับทิศทางแน่นอนยังไปผูกกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มันอาจจะชะลอตัวลงมาจากวิกฤตโควิดสินะครับแต่ถ้าเจาะไปเฉพาะทางด้านของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เราส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าของเราทั้ง f t a ก็ดีอาเซียนก็ดียังมีโอกาสในการที่จะเติบโตอยู่นะครับ แะอย่าลืมนะครับว่าจริงสินค้าประเภทเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเก่งมากๆนะและในมุมของบรรดาผู้บริโภคเขาก็มองนะครับว่าโอ้สินค้าประเทศไทยเนี่ยได้คุณภาพงนั้นเราต้องใช้จังหวะนี้ครับใช่ที่สําคัญนะคะการระบาดรอบที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของผู้บริโภคก็ดีหรือการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวต,ต่างๆนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญแล้วก็ที่สําคัญประเทศไทยเองก็สามารถควบคุมการระบาดได้ดีนะคะก็ทําให้ไทยมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มนะคะเราลุ้นกันเลยนะคะว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปัจจัยบวกต่างๆเหล่านีี้ท เป็นอน,นิสงค์ของบ้านเราค่ะแต่สิ่งที่สําคัญมากๆนะครับคือเราต้องมีการควบคุมสินค้าเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตนะครับทั้ง supply chain เลยต้องดูทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานปลอดภยัยไร้การปนเปื้อนของเชื้อโรคนะครับก็สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและก็การแพร่ระบาดโควิด19ของ FAO นั่นเองนะครับอันสี้สำคัญนะสื่อสําคัญเพราะว่าเป็นการ<ม>สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับผู้บริโภคแล้วรวมไปถึงประเทศคู่ค้าต่างๆเพราะว่าถ้าเจอน,นิดเดียวนะโหยมัน มันเด้งกลับมาทั้งรถอ่ะใ่คแล้วมันจะ ลายเป็นว่าเราจะส่งอะไรไปเนี่ยมันกลับไปสร้างมาตรฐานกลับไปต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเรื่องของห่วงโซ่ตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญค่ะมันจะกลายเป็นภาพจําเลยนะครับคือถ้าว่าเราทําดีมันก็จะเป็นโอกาสสาหรับเราเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาเจอวิกฤตกันอยู่นะครับแล้วในบ้านเราจริงๆเรามีทรัพยากรเยอะมากเราต้องทําตรงนี้ให้ดีนะครับชูจุดเด่นออกมาให้ได้นะฮะแล้วก็รักษามาตรฐานให้ดีตลอดรอดฝั่งเนี่ยเราก็สามารถทํารายได้พี่น้องเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่องอ6นย่ i b ส และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดีโยวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook t n n Li v e ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ